เดี๋ยวพูดคุยกับพี่หนึ่งเดี๋ยวพูดคุยกับพี่หนึ่งแล้วนะครับแก้วมาแล้วครับมาครับผมเดี๋ยวแม่ผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวพูดกับเบาแก้วก่อนเดี๋ยวก็ไปคุยกับพี่หนึ่งกันนี่เป็นไงบ้างน้องชายก็รู้สึกดีใจครับนี่น้ำตาจะไหลแล้วแม่น้ำตาความภาคภูมิใจวันนี้ถือว่าเราขึ้นชั้นเมื่อกี้เคยถามพี่แสงพอดีก็บอกว่าเขาได้อาวุธจ่าแจ้งวันนี้เป็นไงเราโดนอาวุธพี่แสงพอดีรู้สึกไงบ้างพี่เขาหนักไม่ได้ครับรุนแรงครับเขาท้ายกับสายแรงยอมรับเลยครับแรกกันหนักอยู่ครับวันนี้เราคิดว่าเราชนะพี่เขาตอนไหนก็ลูกมาจับตีครับพี่เขาอาจจะแบบท้ายนิดนึงเรื่องอะไรอ่ะไม่ได้ยินเสียงก่อนแม่เลยคือพี่เขาไม่สู้ไหนเหรอเขาสู้ครับแต่เราพละกำลังดีกว่ารู้สึกในความรู้สึกฮะเวลาจับตีจับตีอะไรเรารู้ว่าได้ในมุมไหนเมื่อกี้นี่ครบ5ยกเขาก็มองว่าเขาไม่น่าแพ้นะครับเรามองที่เห็นเป็นไงบ้างครับก็เรายก2 3เขาก็จับตีได้ฮะครับ4ไหนก็ไปโดนแข้งหายไปยกนิดนึงครับวันนี้อาชีพทั้งหมดเท่าไหร่นะยังไม่รู้ผลเนี่ยเดี๋ยวต้องถามคนนี้ดีกว่าพี่หนึ่งครับสวัสดีครับเฮ้ยอาชีพเท่าไหร่วันนี้ครับก็ส่วนตัวผมประมาณ200,000นะครับแต่ว่ามีคนให้อีกก็รวมประมาณ300,000กว่า300,000กว่า300,000นะค่าตัวต่างหากค่าตัวต่างหากครับโอ้วันนี้ความรู้สึกเย็นหนึ่งเขาขึ้นชั้นได้เป็นไงบ้างครับอย่างนี้ผมมาทำมวยมาทำตั้งแต่เราไม่มีความรู้เรื่องมวยมาเคยที่จะไปเอาแสงมณีมาใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้มาก็เอาได้ชุดนี้มานี่ถ้าวันนี้6ปีผ่านไปผมทำมวยมาสู้แสงมณีคือหลังจากนั้นก่อนที่เราจะมาแบบเงี้ย6ปีเนี่ยเราก็กระดูกเราก็สร้างกระดูกตั้งแต่ผมตั้งเด็กด้วยมาไอ้ทงเทรนเนอร์หรือผู้ทีมงานไหนที่เป็นคนพวกไม่ดีเราก็คัดออกไปเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเอาคนที่ดีเข้ามาเราจะได้ชุดมาชุดเด็กเลยแต่คนที่มีความรู้ความสามารถที่จริงใจกับค่ายเราทั้งนั้นอะไรเงี้ยครับก็ภูมิใจนะเพราะว่าถ้าผมไปเอานักมวยเกรด A มาตั้งแต่วันนั้นความภูมิใจผมก็จะไม่ได้อะไรเงี้ยครับคือเราเริ่มตั้งแต่ต้องบอกว่านับหนึ่งเลยพอเริ่มผมมาทำมวยเนี่ยผมดูผมไปสนามมวยลุมพินีเก่าแค่ครั้งเดียวครับโดยไม่มีความรู้เรื่องมวยอะไรมาก่อนเลยครับและผมก็สร้างสมประสบการณ์สร้างสมกระดูกผมมาจนถึงวันนี้ครับตั้งแต่ตําแต่เท่าแก้วเนี่ยอายุ14ปีผมมาจากพัทลุงแต่อายุ14ปีครับมาเล่นอยู่ม .2 ครับตอนนี้ก็ตอนนั้นก็เจ้าแสงมณีมาก็ไม่ได้เอามาก็เนี่ยมีมาผมว่าผมภูมิใจโคตรภูมิใจว่าผมได้นักเอานักมวยเก่งๆมาอะไรเงี้ยผมว่าวันนี้ผมโอเคมากครับคือมันสร้างจากมือเราเองใช่ครับใช่ป่ะครับแล้วก็มีโอกาสมั้ยแสงมณีเค้าอยากแก้มือครับพี่ครับผมว่าเค้าจะได้นะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าคือทุกคนเวลามองก็ต้องมองตัวมองมวยตัวเองได้เปรียบอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราก็มองว่าเราชนะด้วยอะไรเงี้ยก็ดีครับถ้าได้แก้มือก็ดีเพราะว่าจะได้จัดได้มีรายการจัดถ้าเกิดมีรายการชกอะไรเงี้ยครับครับแล้วในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเพิ่มเสริมอาวุธให้กับตะเภาแก้วมากกว่านี้ไหมลองดูตะเภาแก้วเมื่อปีที่แล้วกับตะเภาแก้ววันนี้มีอาวุธมีเริ่มมีอาวุธออกมาหรือยังครับผมว่าทุกคนมันอยู่ที่ความตั้งใจของเด็กด้วยครับทุกคนพรสวรรค์ยังไงก็สู้พรแสวงไม่ได้ครับยังไงพวกเรามีพรแสวงยังไงก็มีโอกาสที่เก่งได้ครับพัฒนาได้อีกเยอะใช่ครับใช่ครับยังหนึ่งอยากจะฝากอะไรแฟนๆบ้างครับที่ติดตามสิงห์มาวินครับจริงวันนี้แค่เป็นก้าวแรกของผมนะครับที่ผมมาทำจุดนี้ไม่ใช่ว่าผมประสบความสำเร็จแล้วมันยังไม่เต็มแก้วกับผมอะไรเงี้ยยังมีเวลาอีกเยอะอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ถือเป็นก้าวแรกแต่ว่าผมภูมิใจมากที่ผมสร้างเด็กตั้งแต่แล้วเอาแก้วเนี่ยมาต่อยผมเนี่ยต่อยไฟแรกเนี่ยต่อย2นาทีนะยังไม่ถึงตอนนั้นแสงมณีเขาเป็นยอดมวยแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็ภูมิใจครับครับผมมาขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งเดี๋ยวกี่คำถามนะ138 139แสงมณีบอกได้นะได้ครับแต่ว่าขอเช็คร่างกายกับครับผมเดี๋ยวใช้แป้งตอกก่อนเขาใช้แป้งตอกก่อนเดี๋ยวก็ใช้แป้งตอกก่อนเดี๋ยวรอเขาจะใช้แป้งตอกพูดต่อไปนะ